เมื่อวันที่4เมษายนที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่มจังหวัดขอนแก่นนางทิติรัตน์อุดมวรรณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านทุ่มร่วมแสดงความยินดีกับน้องส้มโอเด็กหญิงณัฐพรนวลบุตรดีนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประจำปีพ.ศ.2564ซึ่งเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันโดยได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดากรุงเทพมหานคร